และแต่ความรู้สึกมหาศาลอยู่ในเมืองไทยบ้านของเราความตั้งใจที่เราทำประเด็นแรกเลยก็คืออยากให้ชาวบ้านคัดแยกอยากให้ความร่วมมือเกิดขึ้นจากชุมชนจากหลายๆภาคส่วนให้ศูนย์เนี้ยเป็นศูนย์ที่ให้ชาวบ้านเข้ามาเรียนรู้ณวันนี้ที่เราเดินทางมาได้2ปีสิ่งที่เราได้ทำก็ได้ตอบโจทย์ระดับหนึ่งซึ่งเป็นอะไรที่ชาวบ้านให้ความร่วมมือชาวบ้านให้ความสำคัญชาวบ้านเริ่มเรียนรู้ในการคัดแยกว่าสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยวันนี้ประสบความสำเร็จ2ปีผ่านมาเราได้ดูแลชาวบ้านจากโครงการนี้ในเรื่องของชาปนกิจในเรื่องของทุนการศึกษาในเรื่องของสวัสดิการในการเดินทางไปหาหมอในเรื่องของการใช้เป็นต้นทุนในการซื้อเข้าเพื่อต่อยอดให้โครงการนี้มีในเรื่องของมูลค่ามากขึ้นเพื่อไว้ในการดูแลพวกเราต่อไปเขาก็ถามว่าใครจะต่อยอดใครจะเป็นคนช่วยทำอะไรทำนะเราก็ว่าทำก็ได้ผลประโยชน์ให้ชุมชนให้ชาวบ้านนะจ๊ะพอทำไปแล้วมันรู้สึกชอบรู้สึกว่าเราทำความดีอะไรเงี้ยปกติเราเป็นคนที่ชอบทำความดีทำอะไรเงี้ยพอเห็นเขาว่านั่นเราก็อยากจะทำให้เขาชาวบ้านมีความสุขอ่ะแล้วชุมชนของเราก็สะอาดด้วยชุมชนวัดชากลูกย่าเนี่ยนะฮะก็มีการทำเรื่องรีไซเคิลอยู่แล้วนะครับแต่ว่าแพลตฟอร์มยูเทิร์นเนี่ยสามารถมาช่วยเสริมได้นะฮะอย่างเรื่องของข้อมูลต่างๆเรื่ององค์ความรู้ในแง่ของการคัดแยกขยะนะฮะว่าพลาสติกประเภทไหนคัดแยกแล้วสามารถเอากลับไปใช้ใหม่ได้นะฮะหรือว่าเอามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆที่สามารถเพิ่มมูลค่าได้นะครับก็จะเป็นเรื่องของข้อมูลเรื่องขององค์ความรู้เรื่องของระบบบริหารจัดการนะฮะชุมชนเนี่ยมีความเข้มแข็งอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ทำกันจริงจังมากเรื่องของรีไซเคิลนะครับทีซีก็คงเป็นส่วนเล็กๆนะฮะที่พอเราช่วยได้นะฮะก็คืออย่างพวกอาคารสถานที่ต่างๆเนี่ยเพื่อให้เกิดความสะดวกมากขึ้นในการที่ชุมชนเอาขยะมาส่งที่นี่นะฮะอันที่สองคือเขาคงขาดเครื่องไม้เครื่องมือนะฮะอย่างเครื่องจักรในการบีบอัดขยะเนี่ยหรือว่าในส่วนของระบบขนส่งเนี่ยมาช่วยเสริมให้เขาลดในส่วนต้นทุนได้นะครับความเชื่อมโยงของตัวพาร์ทเนอร์ต่างๆเนี่ยเราก็สามารถช่วยต่อให้หรือกันคอนเน็กต์นะฮะกับทางซัพพลายเชนต่างๆไม่ว่าคนที่เป็นหับมารับขยะไปรีไซเคิลต่อไปนะฮะทำให้เขามีช่องทางในการขายพวกพลาสติกใช้แล้วเนี่ยมากขึ้นนะฮะแล้วก็ได้ราคาที่สูงขึ้นต้องบอกว่าต้องขอบคุณทางชุมชนวัดชากลูกย่านะฮะที่ทำเรื่องนี้จริงจังนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นโครงการต้นแบบจริงๆนะฮะไม่ใช่เพราะที่จังหวัดระยองก็เป็นชุมชนที่ทำได้ดีระดับประเทศนะฮะก็คือครบวงจรนะฮะแล้วก็เป็นการเอาระบบของวิสาหกิจชุมชนเนี่ยเข้ามาใช้นะฮะก็คือมีการมีส่วนร่วมของทั้งคนที่เป็นชาวบ้านเองนะครับแล้วก็คนที่อยู่ในชุมชนทั้งหมดนะฮะก็จะลดปัญหาขยะนะฮะและที่สำคัญก็คือช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับทำให้เราใช้ทรัพยากรน้อยลงนะฮะแล้วก็ทำให้พลาสติกมีคุณค่ามากขึ้นวันนี้ชุมชนวัดชากย่าอยากจะฝากถึงพี่น้องชาวระยองใครที่มีเคมีตรงกับเรามาร่วมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันได้สานต่อโครงการนี้ให้ยั่งยืนและแข็งแรงเพื่อสิ่งแวดล้อมของชาวมาตะพุนขอบคุณค่ะเล็กๆแต่ความรู้สึกมหาศาลอยู่ในเมืองไทยบ้านคน